เรื่องร้อนๆมาแล้วนะคะต้องบอกว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาโลกโซเชียลเนี่ยร้อนระอุกันเลยทีเดียวเป็นสงครามน้ำลายระหว่างเต๋ากับดีเจชื่อดังนะคะซึ่งรายการถามแรงตอบตรงอย่างยิ่งสักยิ่งแซบเนี่ยเขาก็เลยไปเชิญเต๋าให้มาเปิดใจในรายการนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้เชิญดีเจคนดังให้มาเปิดใจแล้วแต่ว่าคิวไม่ว่างตกเป็นประเด็นศึกเกาเหลาครั้งล่าสุดกรณีวิวาทระหว่างเต๋าทีวีภูกับดีเจชื่อดังหลังเต๋าวิจารณ์การแต่งกายของดีเจมาดนุ่มที่ไปออกงานอีเวนต์จนเป็นชนวนสาดน้ำลายสร้างความไม่พอใจให้กับอีกฝ่ายล่าสุดอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็คว้าตัวเต๋ามาซักถามถึงเรื่องราวดังกล่าวผ่านรายการยิ่งศักดิ์ยิ่งแซบแบบละเอียดยิบเลยล่ะค่ะมีความรู้สึกว่าโทรมาคุยกับฉันสิโทรมาเคลียร์กับฉันสิมาหาฉันก็ได้ฉันก็อยู่ดิฉันไม่ได้ไปไหนนี่แล้วเขาก็จะได้ยินคำที่เขาอยากจะได้ยินอยู่แล้วถามว่าทุกวันนี้โกรธเขาไหมไม่ชอบที่เขาเอาไปโพสต์มากกว่าเอาไปลงอินสตาแกรมแล้วก็ให้คนมาด่าพี่วิพากษ์วิจารณ์พี่มันผิดกฎหมายพรบคอมพิวเตอร์เราจะให้อภัยไหมมันก็ต้องให้คนอยู่วงการเดียวกันเราต้องมองถึงความดีความดีเขามีเอาความดีมาทดแทนความไม่ดีเขาสิ